ัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะที่กำลังรับชมอยู่ในขนาดนี้กับผมตั้มนักวิทยาอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลที่กำลังร้อนแรงกับผมนะฮะเอาละเรื่องราวของปาเทพยังร้อนระอุยังเดือดพุดอยู่นะครับผมนะฮะซึ่งบอกตรงว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมนะการที่ปาเทพจะออกมาพูดเรื่องราวของการบ้านการเมืองเนี่ยนะฮะมันก็จะตรงมันก็จะคนละฝากคนละฝั่งกับประชาชนส่วนใหญ่อะไรประมาณนั้นซึ่งหลังจากที่เขาออกมาซัดชัดชาติว่าเขาไม่เห็นผลงานอะไรเลยเอาแต่วิ่งเอาแต่เต้นนะฮะวันๆนะแล้วก็ไปฉายหนังกลางแปลงนะฮะแกก็ออกมาพูดรอบ2รอบแล้วนะนักข่าวไปถามแกก็บอกว่ายืนยันคำเดิมว่าไม่เห็นผลงานไม่ได้เกลียดหรอกแต่ก็อยากให้ทำให้ผลงานให้เห็นก่อนสิแล้วจะชมนะไอ้สิ่งนี้มันกลายเป็นว่าประชาชนครับประชาชนที่เขา เล่น TikTok นะแม้แต่คุณป้าแกก็ออกมาพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้เช่นกันนะบอกตรงว่าดุเดือดดุเดือดจริงๆครับผมนะฮะเดี๋ยวไปชมคลิปครับออกมาบอกไอ้หัวร้านนะก่อนจะสั่งให้คนอื่นเขาไปดูบ้านดูเมืองอ่ะมึงไปสั่งพ่อมึงก่อนนะผู้ว่ากทม.ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะเขาดูแลน้ำท่วมถนนพังไฟฟ้าถนนไม่มีไฟนะถ้าดูบ้านดูเมืองต้องบอกพ่อมึงนะว่าคนจนน่ะแย่กันหมดแล้วฮะหากินก็ลำบากนะก่อนที่จะสั่งคนอื่นน่ะไปสั่งพ่อมึงก่อนเนาะแล้วก็ฝากบอกเลื่อนไปเจอไอ้ตลกเท่านะแกต้องแกแบบมีประสิทธิภาพนะแกแบบมีสมองอย่าแกแบบกะโหลกกะลานะอย่าไปเหยียดคนอื่นเขานะเขาออกมาวิ่งอ่ะดูด้วยมันวิ่งนอกเวลางานนะเอาแต่มานะคนที่มึงอวยนะไปเต้นไปอะไรนะนะไม่เห็นออกมาว่าเขามั่งอ่ะฮะไปเต้นไปออกกำลังกงกำลังกะเขาออกกำลังกายเข้าใจไหมนะตีสี่ตีห้าเขามาวิ่งนะกลางคืนเขาไปวิ่งก็คือกลางคืนแล้วหมดเวลางานแล้วนะเวลางาน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นไอ้ที่เขาไปวิ่งอะมันนอกเวลางานนะไม่ใช่ว่าเขาว่าเข้ามายังไม่เห็นทำอะไรคนจนจะอดตายสงครามจะมีผู้ว่าไม่มีสิทธิ์นะต้องไปว่ากับอีกคนนึงนะเป็นผู้นำอะผู้นำประเทศอะนะชัดชาติไม่ได้เป็นผู้นำประเทศนะนะเขาเป็นผู้ว่ากทม.นะเอาเวลาไปดูแลขนมนะพัฒนาขนมทำยังไงที่จะมีลูกค้าเข้ามาช่วยซื้อถ้าปากไม่เสียป่านนี้คงขายดีไปแล้วแหละเชื่อเหอะปากเสียนี่ไงขายไม่ดีนะผมบนหัวยังไม่มีเลยไม่ต้องคิดมากไอ้เทพมึงหมดแล้วไอ้ชิบหายหมดราคาแล้วไอ้ชิบหายเสียทำเสียราบรื่นหมดพูดอะไรไม่รู้เรื่องพูดจาเลอะเทอะเอาดีใส่ตัวช่วยคนอื่นเขาเหี้ยเขาทำงานงกๆส่วนมึงมีประโยชน์เหี้ยอะไรกับสังคมบ้างวะพูดกับผู้ว่าครับไม่ได้พูดกับพวกมึงเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงผมพูดผมมันเผลอไงต้องให้ท่านผู้ว่านุมาด่ากูท่านผู้ว่าเขามาฟ้องกูเขารักของเขารักของเขาแล้วของที่กูรักแล้วมึงมาด่ามั้งอ่ะกูไม่เห็นพูดอะไรเลยเห็นไหมในหลวงอย่างเงี้ยมึงจับช่วงมึงอะไรทั้งผู้นำมึงเอารองเท้าไปตบหัวเขาหรืออะไรมึงทำอะไรทำไมแล้วมึงไม่คิดมั้งเลยเวลาพวกมึงทำเนี่ยมีใครก็พูดมั้งไหมอ่ะผมไปพูดกับผู้นำอ่ะแล้วผมไม่ได้ไปไล่เขานี่บอกเอ้าก็ทำไมไม่ทำงานล่ะทำไมไปอยู่อย่างนั้นล่ะไปวิ่งทำไมอะไรผมผิดมากเลยผมพูดกับเขาอย่างนี้พูดเห็นไหมผมก็โอเคผู้นำนะผมถึงบอกว่าเออเขาก็โอเคอ่ะลูกไปตบหัวกันมั่งเอาไปด่าเขามั่งไอ้ควายมั่งไอ้มั่งเมื่อคุณคิดดูสิที่คุณไปด่าเขาน่ะเขาจะไม่เจ็บแสบมั่งเหรอ
อยู่มั่งมึงเสียบอยู่ตลอดเลยผมพูดกับผู้ว่าครับไม่ได้พูดกับพวกมึงเลยเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงผมพูดผมมันเผลอไงต้องให้ท่านผู้ว่าลงมาด่ากูให้ท่านผู้ว่าก็มาฟ้องกูเขารักของเขารักของเขาแล้วของที่กูรักแล้วมึงมาด่ามั้งอ่ะกูไม่เห็นพูดอะไรเลยเห็นไหมในหลวงอย่างเงี้ยมึงจับช่วงมึงอะไรทั้งผู้นงผู้นำมึงเอารองเท้าไปตบหัวเขาเรื่องอะไรมึงทำอะไรทำไมแล้วมึงไม่คิดมั้งเลยเวลาพวกมึงทำเนี่ยมีใครเขาพูดมั้งไหมอ่ะอันนี้พูดกันตรงๆนะกูคนตรงกูไม่มีใครหนุนกูบอกแล้วกูไม่มีฝ่ายไหนหรืออะไรกูคือประชาชนกูพูดด้วยความลำบากใจกูหรือกูไอ้หามันลำบากอะประชาชนกูก็พูดไปตามของกูอย่างเงี้ยแล้วผู้นำอะไรกูก็พูดเห็นไหมล่ะไม่ว่าไปยุ่งประยุทธ์อะไรไม่ถูกต้องกูก็พูดไม่ถูกอ้าวอันไหนถูกกูก็บอกถูกอ้าวก็เขาอันไหนที่มันถูกกูก็พูดสิไม่ใช่กูจะมาพูดแบบเขาไม่มีอะไรแล้วกูไปพูดยกยอเขาเหรออันนั้นกูก็ไม่ใช่คนเรามันต้องดูในงานนะมันไม่ใช่ดูตรงที่คนเลือกหรือไม่เลือกเห็นไหมคุณเลือกทั้งประเทศมาบางทีรัฐบาลชุดไหนอ่ะก็เยอะแยะเห็นไหมเละเทะที่คุณเลือกมาน่ะมันก็มีตัวอย่างอยู่อ่ะผมผิดอะไรเหรอผมไปพูดกับผู้นำอ่ะแล้วผมไม่ได้ไปไล่เขานี่บอกเอ้าก็ทำไมไม่ทำงานล่ะทำไมไปอยู่อย่างนั้นล่ะไปวิ่งทำไมอะไรผมผิดมากเลยผมพูดกับเขาอย่างนี้แต่ว่าใช่ขอโทษผู้ว่าด้วยพูดตรงๆอ่ะผมมันติดนิสัยจริงๆมันพูดไปด่าไปอะไรอย่างเงี้ยมันชอบออกอย่างนี้เออจะให้มันเบาลงแล้วเจ็บเพราะช่วงนั้นพอดีมันมีคนให้กล้วยผมพอดีไงอารมณ์แม่งค้างอยู่พอดีเข้าผู้ว่าพอดีกล้วยเข้าผู้ว่าพอดี ผมไม่เห็นยังไม่เห็นท่านทำอะไรแต่นับถือตรงที่ท่านพูดผมก็ดูผมไม่ดูนะผมดูที่ผมคิดว่าท่านจะต้องเหน็บอะไรผมแน่นอนท่านไม่เหน็บคุณอาวุธของคนผู้นำโอเคผมเข้าใจมันยังประยุทธ์เห็นไหมผมก็โอเคผู้นำนะผมถึงบอกว่าเออเขาก็โอเคอะลูกไปตบหัวกันมั่งเอาไปด่าเขามั่งไอ้ควายมั่งไอ้มั่งเมื่อคุณคิดดูสิที่คุณไปด่าเขาเนี่ยเขาจะไม่เจ็บแสบมั่งเหรอด่านี่หลวงอย่างเงี้ยมันเกินไปไงเราต้องมาคอยดูสิคนไหนทำงานขนาดไหนดีไม่ดีไม่ดีเราก็พูดกันได้เราจะมาทะเลาะกันทำไมอะมึงทะเลาะอะไรมึงได้รางวัลอะไรเหรอเขาให้รางวัลมึงใช่ไหมหรือว่ามึงทำให้เจ้านายมึงเห็นอีกล่ะกูว่าเพื่อจะได้รับเงินนั่นเหรอมึงอย่ามาคิดอย่างนี้สิรู้กันหมดแหละมึงไม่ต้องมาพูดเลยแต่พูดไปด้วยความจริงความใจจริงนี่แหละของชาวบ้านที่เขาลำบากนี่แหละมึงมันคนชาติไหนกันไว้คนไทยด้วยกันมึงเหยียบย่ำกันอย่างนี้เหรอวะทั้งที่กูกับมึงไม่เคยรู้จักกันเลยขี้คอกแล้วแม่งยังไม่รู้จักคิดนะเอ้ยคนไทยด้วยกันมันเป็นอะไรอ่ะเขามาพูดมั่งอะไรมั่งมันเป็นอะไรมึงคิดเอาใจมึงใส่ใจมึงมั่งสิเอาใจคนอื่นมั่งมึงจะได้คิดได้ถ้ามึงคิดตรงนี้ไม่ได้มึงมันใจสัตว์หลังจากชมแล้วครับผมนะฮะขอบคุณทุกคลิปจาก TikTok ประเทศไทยครับผมนะฮะก็ฝากติดตาม TikTok ช่องใหม่ของคุณป้าด้วยครับผมนะฮะจริงๆคุณป้ามีคนติดตามหลายหมื่นแล้วนะฮะแต่ว่าสลิมก็ไปตามปิด TikTok แกนะไอ้ TikTok นี่ก็เหลือเกินไม่รู้มันเอาอะไรตรวจนะฮะใครรายงานอะไรปั๊บมันโดนหมดเลยฮะคือ TikTok ก็ต้องปรับปรุงหน่อยนะครับผมนะฮะ TikTok อยากจะบอกว่าปรับปรุงหน่อยช่องมาเลยวันข่าวผมเนี่ยฮะ TikTok เนี่ยบอกตรงว่าโดนเตือนไม่รู้จะมึงจะลบคลิปเหี้ยอะไรทั้งหนาก็ไม่เข้าใจนะฮะมึงจะลบคลิปอะไรกันทั้งหนาสแปมนี่สแปมจริงๆนะฮะไอ้เรื่องที่เราทำบางครั้งเราทำถูกทำถูกกฎแต่ก็งงฮะมันมาได้ยังไงเออมันปิดของเราได้ยังไงนะฮะสิ่งนี้ก็ผมนะฮะก็อยากให้พี่น้องประชาชนก็นะฮะแสดงความคิดความเห็นกันอย่างระมัดระวังนะฮะแสดงความคิดความเห็นกันนะฮะไม่ใช่ว่าเอะอะแล้วก็จะไปด่าแสดงความคิดความเห็นทางด้านการเมืองนะแสดงความคิดความเห็นได้นะฮะแต่ว่าอย่าไปด่าพ่อด่าแม่เขานะการที่ไปด่าพ่อด่าแม่เขาเนี่ยคือด่าถึงบุพการีเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่ใครก็ยอมไม่ได้นะครับผมนะฮะก็แสดงความคิดความเห็นทางด้านการเมืองอย่างสุจริตมันจะปลอดภัยกับตัวเองนะเพราะว่าการฟ้องร้องการโดนฟ้องร้องกันหมิ่นประมาทด้วยโฆษณาพี่น้องเอ้ยนะฮะหมิ่นประมาทด้วยโฆษณาเนี่ย
นะฮะคือการอัดคลิปการไปคอมเมนต์ไปโพสด่าคนอื่นเขาเนี่ยผมบอกตรงว่าโดน 200,000 บาทนะครับนะฮะ 200,000 บาทคุณประกันตัวออกมาก็รอลงอาญาก็ 50,000 นะฮะ 50,000 แน่นอนผมบอกให้นะถ้าเขาไม่ยอมความนะประกันตัวก็ 50,000 นะแล้วไปขึ้นศาลขึ้นอะไรโอ้โหเหนื่อยนะฮะเหนื่อยมากไปทั้งวันเสียเวลาทั้งวันผมบอกให้นะจิ้มสะพานหน้าจอครับกดชมเรื่องต่างๆนะฮะแล้วกดนี้จิ้มสะพานหน้าจอกดติดตามตั้มนักโคย่าครับสวัสดีครับ